่ข้างกองฟ้าสุดดีใจมากๆที่วันหนึ่งความฝันของเรามันจับต้องถึงง่ายแล้วถ้าเกิดว่าทางรายการไม่ติดต่อกลับมาผมก็จะไปสมัครเป็นพนักงานขายของอะไรอย่างเงี้ยครับคิดแค่ว่าสัก10สมัยก็พอแล้วถ้าเกิดว่าเราได้แชมป์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแชมป์นะพอก่อนที่จะแข่งแล้วสมมุติเราชนะปุ๊บเราได้สัก10สมัยก็โอเคแล้ว 100,000 กว่าบาทนําไปใช้หนี้ให้ครอบครัวชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงครับตั้งแต่ประมาณช่วงประถมเลยครับแต่ว่าไม่ร้องให้ที่บ้านฟังเพราะว่าเป็นคนขี้อายครับจะร้องให้เพื่อนสนิทฟังแค่นั้นที่โรงเรียนใช่ครับเพราะว่าขี้อายไม่ได้แสดงออกในที่บ้านเลยพูดก็ยังแบบน้อยในที่บ้านเป็นความชอบของคุณพ่อด้วย อยากให้เราได้เป็นศิลปินครับเพราะว่าตอนหนุ่มแกก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันใช่ครับเป็นนักร้องสมัยคาเฟ่ครับและคือพี่น้องของพ่อก็คือร้องเพลงได้หมดพอลูกร้องเพลงได้พ่อก็เลยค่อนข้างที่จะแบบประทับใจว่าเออมีร้องเพลงได้มีก็อยากจะสอนอย่างเงี้ยครับชื่นชอบพี่แอลยอดรักสลักใจครับเพราะว่าคุณพ่อชอบเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็ผมชื่นชอบในเสน่ห์และก็น้ำเสียงมากแรกก็คือว่าแพ้จนค่อนข้างจะเบื่อแล้วก็ท้อไม่อยากไปประกวดแล้วอะไรเงี้ยครับเห็นรายชื่อคนมาแข่งแล้วอ๋อโอเครู้แล้ววันนี้กลับบ้านมือเปล่าปวดมาเรื่อยๆมันแพ้จนเคยชินนะครับไปทองคำเคยครับเคยไปสมัครครับเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยตอนนั้นที่มาแล้วก็แต่ก็ไม่ผ่านสักรอบเลยคือตอนสมัครมารายการคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยครับใช่แล้วก็เป็นช่วงที่ครอบครัวกำลังขัดสนแล้วทีนี้ก็มันทางออกมันค่อนข้างน้อยมากในการหารายได้มาจุนเจือก็เลยต้องทำในหลายๆอย่างครับคือตอนนั้นก่อนที่จะมาไมค์ผมนี่ประมาณ 2-3 วันนะถ้าเกิดว่าทางรายการไม่ติดต่อกลับมาผมก็จะไปสมัครเป็นพนักงานขายของอะไรเงี้ยครับใช่แล้วบังเอิญว่าเขาติดต่อกลับมาผมก็ส่งเรื่องว่าครอบครัวมีปัญหาด้านนี้เขาติดต่อกลับมาว่าโอเคเรื่องผ่านแล้วนะเดี๋ยวทางไมค์พี่ติดต่อไปอีกทีรู้สึกดีใจครับมีความหวังเพิ่มขึ้นมาก็สามารถจุนเจือครอบครัวได้แล้วก็ให้พ่อกับแม่หยุดพักอยู่ที่บ้านด้วยไม่ต้องไปออกตากแดดทำงานหนักอะไรเงี้ยครับคุณพ่อเป็นขับรถครับเป็นมอเตอร์ไซค์ในบางครั้งถ้าเกิดว่าขาประจำของพ่อโทรมาเขาก็จะไปครับแต่ว่าไม่ได้ให้ไปรอที่เต็นท์วินแล้วอะไรเงี้ยวันนี้คือความฝันขั้นต่อไปในชีวิตก็คืออยากซื้อบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวครับคือก็อยากให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นที่หอบฝันตัวเองมาจากบ้านเนี่ยครับได้มาสานฝันของตัวเองให้สำเร็จได้บ้างคือบางคนทุกคนความฝันของคนมีค่ามากๆเลยแบบหลายๆอย่างมานะครับผมก็อยากให้โอกาสเนี้ยมอบให้กับคนอื่นที่หอบฝันตัวเองมาอยากทำให้ฝันของเขาได้สำเร็จไม่อยากให้กลับบ้านเปล่าบางคนหอบฝันมาจากบ้านเกิดซึ่งบางทีไกลมากต้องนั่งรถโอ้โหเหนื่อยเลียอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ลำบากมากๆแทบทุกคนเลยที่มานะครับชีวิตค่อนข้างที่จะแบบเศร้าผมชนะอย่างเงี้ยผมได้ไปต่อไปเงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่แต่ว่ามันมีโอกาสได้ไปต่อนะแต่ว่าเขาต้องหยุดแค่นี้เขาต้องกลับบ้านในวันนี้ผมก็เลยช่วยสมทบทุนให้เขาเพิ่มไปครับในการแบบว่าไว้แก้ปัญหาชีวิตก็บรรยากาศก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับในสตูเหมือนกันครับในสตูเราร้องเพลงให้คนฟังมาไม่กี่สิบคนอันนี้โหเป็น
หลายร้อยเลยครับก็ตื่นเต้นด้วยนะรู้ว่าตื่นเต้นแล้วไปข้างนอกตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกคือที่มาที่ไปของฉายานี้มาจากไม่หมดหนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าไม่หมดหนี้เนี่ยออกตอนฉายตอนเย็นใช่ไหมฮะแล้วครั้งเนี้ยเขาก็จะแบบว่าโพสเฟซกันนะเนี่ยแป๊บเดียวลูกชายจะมาแล้วนะเรียกกันลูกชายแล้วก็เรียกกันติดปากก็เป็นลูกชายก็สุดท้ายก็เลยมาเป็นลูกชายแห่งชาติซิงเกิลนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตด้วยครับแล้วก็พี่หม่ำก็ยินดีนำเสนอเพลงนี้ให้ผมร้องเลยเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเพลงเก่าแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าทางครับผมก็ดีใจที่แบบได้มาร้องเพลงที่คู่หูอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ดีใจมากนั้นคือพี่ซีแล้วก็พี่เอมี่มาร่วมแสดงในเอ็มวีนี้ด้วยซึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ทำงานร่วมกับพี่ทั้งสองคนเลยรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในการที่เรามอบความสุขให้ทุกคนได้ฟังผ่านเสียงเพลงแล้วผลมันออกมาว่าคนชอบผมก็ดีใจที่แบบว่าผลงานของเราทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีคนชื่นชอบทุกอย่างมันเหมือนแบบเป็นฝันยังไม่เชื่อเลยว่ามันมีจริงในวันนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นคุณพ่อไม่ชักชวนให้มาร้องเพลงอะไรก็คงไม่มีวันนี้อยากทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับร้องเพลงให้มอบความสุขให้หลายท่านได้ฟังไปก่อนเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนซึ่งผมก็ไม่อยากจะคิดไปไกลมากอยากทำในทุกวันให้มันดีที่สุดเขาก็สอนครับว่าให้เป็นตัวเราดีที่สุดใช่ให้คงความเป็นอันไว้อย่าให้สิ่งใดที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วจะมาเปลี่ยนแปลงเราใช่ครับบอกว่าให้มั่นคงกับความรู้สึกแล้วก็ของชีวิตตัวเองเอาไว้ก็ฝากผลงานเพลงนะครับประดาเก่าข้างกองป่าก็อยากจะให้ยอดวิวพุ่งทะยานไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากแม่ๆแล้วก็ทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมเพลงผลงานประดาเก่าข้างกองป่านะครับสามารถรับชมผลงานได้ที่ YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับก็ขอบคุณแม่ๆนะครับ FC ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดนะครับจนถึงวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้กำลังใจแรงใจจากคนก็คงไม่มีในวันนี้ก็คงท้อหรือว่าอาจจะแบบล้มเลิกไปก่อนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นนี้เป็นนานๆเป็นแฟมิลี่ที่ดีต่อกันแล้วก็ให้กำลังใจกันในทุกครั้งครับรักทุกคนครับ